สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการสร้างตัวอักษรนะครับจากเริ่มต้นด้วยโปรแกรม After Effects นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็สร้าง composition ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ครับในที่นี้ผมเลือกเป็น SDTV 720นะครับก็อาจจะเลือกเป็น25เฟรมเรทก็ได้หรือจะเลือกเป็น30เฟรมเรทก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับในที่นี้สมมติว่าผมเลือกแบบ25เฟรมเรทไว้นะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงเวลานะครับที่เราจะตั้งทีนี้ผมตั้งเป็น10นะครับตั้งเป็น10วินาทีนะครับก็โอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาสร้างปรับแต่งกันก่อนนะครับว่าจะดูลักษณะมองตรงไหนบ้างนะครับตอนแรกก็ผมปรับเป็น 50% นะครับแล้วก็จะลองสร้างขึ้นหลังที่ขวาที่บริเวณนี้นะครับคลิกขวาเลือกเมนูนะครับแล้วก็สมุดนะครับนี่เป็นตัวสมุดที่จะสร้างแบ็กกราวด์ของเราก็มีปรับแต่งตรงนี้นะก็เลือกว่าจะเอาสีอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็ปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับว่าต้องการสีอะไรนะครับแล้วก็โอเคครับครับผมก็ล็อกไว้ครับต่อไปเราก็สร้างตัวสอนขึ้นมาวิธีการก็คลิกเลือกที่ตัวทีตรงนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วเราก็มากำหนดนะครับค่าพื้นฐานที่ Parallel Character นะครับว่าเราจะใช้รูปแบบตัวสอนแบบไหนนะครับอย่างนี้ผมเลือกสารบัญนะครับแล้วก็กำหนดเป็นตัวหนาสีครับสีคลิกตรงนี้ครับคลิกเลือกคลิกผมเลือกเป็นสีขาวนะครับแบบนี้แล้วก็ขนาดครับขนาดผมเลือกเป็น300นะครับ300นะครับอันนี้ผมก็คลิกพิมพ์เลยนะผมพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ selection toolการที่จะขึ้นย้ายตัวหนังสือหรือเราจะเปิดมาที่นะครับ panel window แล้วก็เลือกคำสั่งในไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จัดตำแหน่งตรงกลางนะครับเสร็จแล้วผมได้ตัวสอนตัวแรกผมต้องการให้มันเริ่มแสดงผลเป็นแบ็กกราวด์วันหนึ่งวินาทีก่อนแล้วก็ถ้าตัวสอนนี้กระพริบขึ้นมานะครับผมก็ย่อนะครับย่อตัวสองนะครับนะครับเลเยอร์ตัวสองนี้ผมย่อเข้ามาไว้ที่นี่นั่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนท้ายครับผมก็ย่อเข้ามาสมมติว่าผมต้องการให้มันแสดงให้ผู้ชมอ่าน2วินาทีมันก็จะได้ค่าแบบนี้เวลาเราเล่นไปก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หายไปทำเสร็จแล้วผมก็ลองไว้ครับแต่แล้วผมก็ตั้งตัวสอนชุดใหม่นะให้มันออกขึ้นมาเป็นตัวสอนตัวที่2ผมก็คลิกตัวทีนะครับอันนี้ผมไม่ต้องปรับแต่งแล้วเพราะผมปรับแต่งไปแล้วนะผมก็ตอบด้วยคำว่าสวัสดีชาวโลกนะครับแล้วผมก็กลับไปใช้มือselection tool นะครับจะทำแบบตัวสองก็จะใช้ตัวไทม์ไลน์ panel เวลานะครับจัดแบบนี้ก็ได้นะครับในโจทย์แล้วครับเราตั้งว่าให้มันแสดงที่วินาทีที่10นะครับตรงนี้ผมก็ย่อตรงนี้เข้ามาครับแล้วก็ถ้ามันแสดง2วินาทีก็จะเป็นหมดนี่ครับก็เวลาแสดงผลก็ขึ้นที่มาปุ๊บนะครับแสดงออก
ว่าสวัสดีหายไปแล้วก็ชาโลนะครับก็จะได้ตัวแอนิเมชันลองทดสอบครับก็กดแรมดีดูครับชาโลนะครับเราจะเพิ่มตัวอักษรก็ไปอีกหนึ่งชุดก็ได้ครับก็เหมือนเดิมครับก็คลิกตัวทีก็เปลี่ยนตัวเป็น selection tool นะครับแชร์ลายจัดตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ให้มันแสดงผลในวินาที17ก็ย่อตรงนี้เข้าไปครับวินาที17แล้วก็หายไปในวินาที19ก็ย่อด้านหลังเข้ามาครับนี่ครับก็ล็อกไว้ครับตอนนี้เราก็จะได้การแสดงผลที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นี่คือเทคนิคการสร้างตัวฝังง่ายๆด้วย After Effects เดี๋ยวเราก็จะได้ค่อยเรียนรู้ไปทีละตัวเพิ่มความระดับความยากของการแสดงผลตัวสอบไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไว้เป็นตัวอย่าง